ก็มาเป็นผู้สมัครของเราแต่ผ่านการทำงานร่วมกันกับพรรคมาเป็นระยะเวลายาวนานทำให้เราไว้เนื้อเชื่อใจนะครับรู้ใจกันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรในรอบนี้อย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนกังวลกันนะครับมีอะไรอยากจะฝากคนที่มาเป็นไหมครับที่ติดต่อมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องฝากแล้วมั้งผมว่าเขาคงเลิกกันไปแล้วแหละนะฮะเขาคงโยนหินถามทางมั้งหมาหยอกไก่ไปสำหรับผมว่าไม่จริงหรอกนะฮะผมว่าก็ไม่รู้เขาจะซื้อไปทำไมอ่ะผมว่าเขาก็คงทาบทามกันแหละนะครับตามภาษาเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่มันเคยทำอ่ะมันก็ลองถามดูลองไถดูนะครับได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับการตอบรับจากเสียงที่ท่านเรียกนะเขาก็เงียบไปนะครับการที่เราไม่ทิ้งเวลาเลยอะค่ะเปิดตัวพักทันทีไงคะอ๋อไอ้เรื่องนี้ผมว่าเราตกลงร่วมกันนะครับตั้งแต่แรกที่เราเข้ามาทำงานในพรรคก้าวไกลอยู่นะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยแสดงความมุ่งมั่นแล้วก็ยังทำให้ประชาชนเนี่ยยังมีความมั่นใจกับการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลเราก็ตกลงกันไว้อย่างนี้ฮะถ้าเกิดเราเรียกว่าวิธีนี้คือเป็นแผน2หรือแผน B เนี่ยจริงๆเราตกลงในเรื่องของแผน2หรือแผน B กันไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นเราจะร้อยรัดดวงใจกันแล้วก็ไปอย่างพร้อมเพรียงกันแต่ว่าที่ผมบอกมาแผน B ของเราเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะมีขั้นตอน1 2 3 4พอปุ๊บมีเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่า อยู่ในความตระหนักและเรารู้แล้วว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือมันเหมือนกับการหนีไฟอ่ะมันจะต้องไปในเส้นทางหนีไฟอย่างพร้อมเพรียงกันไม่แตกแถวมันก็เป็นเหมือนว่ามันไม่มีการบังคับนะเป็นแต่มันการตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วงั้นทุกคนก็พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับมีปุ่ม emergency call ถูกไหมครับมันก็เดินหน้าตามนั้นเลยแล้วอย่างนี้ค่ะ